ตรงนี้นะครับถ้าใครอยากจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะฮะแล้วแต่อยากจะทำอะไรทำเลยตรงนี้นะทำอะไรให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ทำอะไรให้เรียบร้อยพอทำอะไรเสร็จแล้วกดกากบาทนะครับแล้วก็อย่าลืมกด save as a new item นะครับ save as new item ไปเลยนะครับผมอันนี้มันจะไปอยู่ที่ overall hair นะครับนี่มันจะเป็นอันนี้เลยนะครับผมสามารถที่จะกดสลับได้ตลอดเวลานี่เห็นไหมมันจะเหมือนกับส่วนอื่นๆเลยนะเหมือนพวกส่วนของเสื้อผ้านะครับที่เราไปทำมานะแล้วเราก็เซฟเป็น new item ไว้สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับแบร์ไรต้ากันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่ด้วยกันในโปรแกรม Vloy Studio อีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นว่าหน้าตาโปรแกรมแปลกๆใช่ไหมคุ้นๆนะฮะ เป็นความรู้สึกเหมือนกับความรู้สึกแบบคิดถึงบ้านความรู้สึกเก่าๆมาลอยเข้ามานะฮะที่ต้องเปิดตัวเก่าเพราะว่ามันมีสาเหตุนะครับผมคือเนื่องจากว่ามีผู้ชมของเรานะครับสอบถามกันเข้ามาว่าวิธีของการทำแฮร์พรีเซ็ตนะฮะในเวอร์ชันเก่าเนี่ยพอไปอยู่ในเวอร์ชันใหม่แล้วมันทำไม่ได้นะฮะด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะจริงๆเนี่ยคือมันก็มีไอเดียอยู่ในหัวผมแหละแต่ผมไม่คิดว่ามันจะทำได้ไงประเด็นคือวันนี้บังเอิญนะครับไปเจอคลิปของคุณอากามาวิชคลิปเก่าคลิปหนึ่งนะฮะแล้วเห็นว่ามันน่าสนใจก็เลยลองคลิกเข้าไปดูนะฮะเป็นการทำพรีเซ็ตผมใน Vloy เวอร์ชันใหม่นะครับซึ่งโอเคพอดูปุ๊บอ๋อเลยนะฮะถึงบางอ้อทันทีวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาแนะนำนะครับการทำพรีเซ็ตผมนะครับที่เราไปโหลดมาจากบนบูธบนอะไรต่างๆนะฮะเราจะไปซื้อมาเราจะไปแบบว่าเพื่อนทำให้หรืออะไรมานะครับมาทำใน Vloy เวอร์ชันใหม่กันนะครับผมโปรแกรมที่1 นะครับที่เราจะต้องเตรียมคือเป็น Vloy เวอร์ชันเก่านะฮะหรือว่าเป็น Vloy เบต้าเวอร์ชันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้ description นะครับผมโปรแกรมที่2ก็คือเป็น Vloy เวอร์ชันใหม่ที่อยู่บน Steam นะครับหรือว่าใครที่โหลดมาใช้บนเว็บก็ใช้ได้เหมือนกันเท่านี้เองครับเราใช้แค่2โปรแกรมคือเป็น Vloy เวอร์ชันเก่าแล้วก็เป็น Vloy เวอร์ชันใหม่นะครับขอพูดคร่าวๆต่ออีกนิดนึงแล้วกันเผื่อแบบว่าใครที่ไม่อยากดูคลิปยาวนะฮะสิ่งที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือเราจะเปิด Vloy เวอร์ชันเก่านะฮะเอาอวตารที่เราจะใส่ผมเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการเพิ่มพรีเซตผมในแบบเวอร์ชันเก่าทุกอย่างเลยเหมือนในคลิปเก่าที่ผมได้ทำเลยนะครับทำอย่างนั้นเป๊ะๆเลยนะฮะเซฟไฟล์นะครับเซฟไฟล์ Vloy เอาไว้นะฮะแล้วก็ไปเปิดโปรแกรม Vloy เวอร์ชันใหม่จากนั้นนะครับก็ convert file นะครับเข้าไปในเวอร์ชันใหม่แค่นั้นเองครับคือเราก็จะได้พรีเซตผมที่เราไปดาวน์โหลดหรือเราไปซื้อมาแล้วนะฮะแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวใครที่แบบไม่เข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวทำพร้อมไปกับผมเลยก็ได้นะฮะโอเคเราก็เกริ่นมาพอเป็นวิธีแล้วนะฮะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนกันเลยแล้วกันนะครับโอเคก็ขั้นตอนแรกนะฮะทุกคนไปโหลด Vloy เวอร์ชันเก่าหรือว่าเป็นเวอร์ชันเบต้ามาก่อนนะฮะโหลดเสร็จเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับมันจะมีโมเดลหรือไม่มีอะไรก็ไม่ต้องสนใจไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับคือคุณจะสร้างอวตารใหม่เลยก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบว่าถ้าคนที่เคยใช้โปรแกรม Vloy มาอยู่แล้วมันจะมีไฟล์อยู่นะฮะมันจะยังไม่ลบไปเนาะก็ไอ้พวกเนี้ยคือมันอยู่มาอยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นที่ผมลองทำแม่งเข้าไปเลยนะฮะคลิกทีเดียวนี่ผมก็จะกดคลิก New เลยละกันอ่ะไม่ต้องคลิก New ก็ได้นี่ผมเอาจากตัวนี้ก็ได้นี่เอาตัวเก่าผมดีกว่าเพราะผมขี้เกียจทำใหม่นะเราเป็นคนขี้เกียจงี้แหละจากนั้นนะฮะก็ไปที่ Hair Editor นะครับผมนี่ตรงนี้ครับคนที่เคยดูคลิปยังจำได้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงนะครับถ้าเกิดว่าใครที่จำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเลื่อนไปที่ท้ายคลิปนะครับผมจะเอาคลิปแนะนำการทำพรีเซตผมนะฮะใส่ไว้ที่คลิปแนะนำด้านหลังสุดของคลิปนี้เลยละกันนะฮะก็ไปดูมาอีกครั้งนึงก็ได้นะฮะหรือว่าผมจะพูดคร่าวๆให้ฟังอีกครั้งนึงตรงนี้ก็ได้เหมือนกันอ่ะเราก็ไปโหลดพรีเซตผมมานะครับไม่ว่าเราจะไปซื้อหรือว่าเราจะไปหามาจากที่ไหนก็ตามนะครับแล้วก็โหลดพรีเซตนั้นมานะครับมันก็จะเป็นไฟล์เดี๋ยวผมหาก่อนนะไฟล์ .rar หรือว่าเป็นไฟล์ zip มานะครับแล้วก็เอาไฟล์ zip นั้นน่ะcopy หรือว่าคัดมานะครับแล้วก็ไปที่ไดซีนะครับเข้าไปที่ user นะครับหาก่อน user แล้วก็ไปที่ชื่อ user ของเรานะครับจากนั้นเนี่ยหน้าเนี้ยนะครับหามองหา app data นะครับถ้าไม่มีก็ไปที่ view นะครับไปที่วิวเสร็จแล้วปุ๊บก็ติ๊กที่ hidden item นะครับจากนั้นเนี่ยไอโฟลเดอร์ app data เนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ app data ได้เลยนะฮะจากนั้นก็ไปที่ local row นะครับแล้วก็หาโฟลเดอร์ pixiv นะฮะปุ๊บมาสำหรับคนที่มีทั้งเวอร์ชันเก่าแล้วก็เวอร์ชันใหม่อยู่ใช่ไหมลองเข้าลองดับคลิกเข้าไปดูใช่ไหมดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ปุ๊บเนี่ยแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์ hair pieces อีกทีนึงนะครับถ้ามันไม่มีอะไรอยู่เลยอันนี้เป็นของ Vloy Stable Version หรือว่าเป็นหรือว่าเป็นของเวอร์ชันใหม่นะครับเราจะไม่วางในนี้นะฮะเราจะกลับไปนะครับกลับไปแล้วก็เข้าไปที่ Hair Preset ของเวอร์ชันเก่านะฮะซึ่งอันนี้ผมรู้ว่าเป็นเวอร์ชันเก่าเพราะว่ามันมีพรีเซตที่ผมเคยทำไว้อะอยู่ในนี้อยู่แล้วนะฮะถ้าใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดิมมันจะขึ้นมาในนี้นะฮะก็คลิกขวานะครับแล้วก็
เพลสลงไปนะครับแล้วก็แตกไฟล์ zip หรือว่าไฟล์ IR อันนั้นออกซะนะครับแล้วเราก็จะได้ชื่อ preset มานะครับถ้าเกิดว่าตัว preset ที่คุณไปโหลดมาเขาแบบว่าจัดใส่โฟลเดอร์มาให้สวยงามมันก็จะเป็นชื่อโฟลเดอร์มาเลยนะฮะของผมเนี่ยผมไปโหลด preset 16มาจากบนบูทนะครับตัวนี้แจกฟรีนะฮะผมก็โหลดมาแล้วผมก็มาแตกไฟล์ในนี้นะครับย้ำว่าไปที่ Daisy เสียงหายเสียงแตกโทษขออภัย Daisy นะครับ user นะครับแล้วก็เป็นชื่อ user นะครับ app data นะครับ local role pixiv แล้วก็ vloy studio นะฮะย้ำว่าต้องเป็น vloy studio เวอร์ชันเก่านะฮะถ้าเราไปใส่ในของstable เนี่ยเวลาเราไปกด reset preset ในโปรแกรมมันจะไม่ขึ้นนะฮะใส่ในโฟลเดอร์ของเวอร์ชันเก่านะครับแล้วก็เข้าไปที่ hair preset แล้วก็วางนะฮะวางเสร็จแตกไฟล์ได้เลยนะครับเราก็จะได้มาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะจากนั้นนะครับก็เข้าโปรแกรมมาแล้วก็กดที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะกดที่ตรงนี้นี่ตรง preset แล้วก็ preset ตรงนี้นี่ของผม16เพิ่งโหลดมาเมื่อกี้มันก็จะขึ้นมาใครที่ทำแล้วไม่ขึ้นนะฮะลองปิดโปรแกรมแล้วเปิดโปรแกรมใหม่นะฮะมันจะรีเซ็ตให้นะครับถ้ามันขึ้นมาปุ๊บผมจะกดตรงนี้ปุ๊บแล้วผมก็จะกดที่ import form preset งานลิ้นไม่พันกันแล้วนะฮะเราไม่ต้องการไฟล์ vrm นะครับเราต้องการไฟล์ vloy นะฮะแล้วก็ไปที่ปุ่ม save นะครับกด save as นะครับตั้งชื่อได้เลยผมจะตั้งเป็น barita hair test อันนี้นะครับแล้วผมก็จะกด save ไปพอเซฟเสร็จแล้วเนี่ยในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยถ้าใครที่ยังจำได้เนี่ยหาไฟล์ไม่เจอนะไฟล์แม่งหายากมากนะฮะตัวไฟล์ .vloy นะครับมันจะไปอยู่ที่ document นะครับแล้วก็ vloy แล้วก็ avatar ใช่ฮะตรงนี้นะฮะเข้าไปเลยนะฮะ document นะครับ folder vloy แล้วก็ folder ด้วยแล้วก็ folder avatar นะครับหาก่อนนี่ avatar hair test นะฮะโอเคอันนี้ปุ๊บจากนั้นนะครับปิดโปรแกรมเก่าได้เลยนะฮะไม่ต้อง export เป็น VRM นะฮะปิดได้เลยนะไปเปิด Vloy Studio เวอร์ชันใหม่บน Steam นะฮะหรือว่าคนที่โหลดลงเครื่องก็ไปเปิดมานะฮะเดี๋ยวนะผมต้องแคปใหม่ถูกไหมใช่โอเคนะครับผมก็จะเปิดเวอร์ชันใหม่ขึ้นมานะฮะจากนั้นนะครับเห็นว่าอันนี้เป็นอันที่ผมเทสไว้นะครับผมจะลบทิ้งไปละกันกันงงลบได้ไหมไม่ใช่อันนี้เป็นโมเดลฟอร์มเบต้าเวอร์ชันนะฮะถ้าเกิดของใครไม่มีนะฮะไปที่ Open ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราเพิ่ง Export จากเวอร์ชันเก่ามานะฮะผมจะทำให้ดูแล้วกันขั้นตอนนี้ Hair Test นะฮะเปิดมามันจะถามว่าเราจะคอนเวิร์ตไฟล์ไหมแล้วก็กดไปเลยฮะว่าเราจะคอนเวิร์ตไฟล์นะครับมันจะให้เราเซฟไฟล์ทับลงไปนะครับเราจะเปลี่ยนชื่อหรือไม่เปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนชื่อปุ๊บมันก็จะทับไฟล์เดิมนะถ้าเราเปลี่ยนชื่อมันก็จะไม่ทับนะผมจะตั้งทับไฟล์เดิมแล้วกันแล้วก็รอมันคอนเวิร์ตไฟล์สักแป๊บหนึ่งนะฮะถ้ามีเสียงแปลกๆคือแมวผมร้องอยู่ข้างนอกนะฮะน้องหลอนนะหลอนอะไรก็ไม่รู้พอมันแปลงไฟล์เสร็จใช่ไหมนี่ก็จะเป็นที่ผมเพิ่งเอ็กพอร์ตจากเวอร์ชันเก่ามาใช่ไหมแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับพอเข้ามาเสร็จแล้วนะฮะไปที่ hair style นะครับแล้วก็เลื่อนมาหา overall hair นะครับตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าตรง custom item เนี่ยจะมีผมอยู่แล้วอันนี้เป็นผมที่ผมทำไว้ซึ่งไม่เกี่ยวกันนะดูแค่ตรง unsafe item นะอันนี้คือผมที่เราเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรดีที่เราเพิ่งแบบว่าไปจัดการ preset มาใช่ไหมอันนี้นะฮะแล้วก็กดที่ edit hair style ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับถ้าใครอยากจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะฮะแล้วแต่อยากจะทำอะไรทำเลยตรงนี้นะทำอะไรให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ทำอะไรให้เรียบร้อยพอทำอะไรเสร็จแล้วกดกากบาทนะครับแล้วก็อย่าลืมกด save as a new item นะครับ save as new item ไปเลยนะครับผมอันนี้มันจะไปอยู่ที่ overall hair นะครับนี่มันจะเป็นอันนี้เลยนะครับผมสามารถที่จะกดสลับได้ตลอดเวลานี่เห็นไหมมันจะเหมือนกับส่วนของเสื้อผ้านะครับที่เราไปทำมานะแล้วเราก็ save เป็น new item ไว้นึกออกไหมคือถ้าเกิดว่าเราไปโหลดของบนบูทมาใช่ไหมไปโหลดผม preset ผมบนบูทมาถ้าทำด้วยเวอร์ชันใหม่มันทำไม่ได้เพราะว่าไอ้หน้าต่างนั้นนะเขายังไม่อัปเดตเขายังไม่ทำมาให้นะครับเราก็เลยต้องมาทำในเวอร์ชันเก่าก่อนนะฮะแล้วค่อยมาเปิดในเวอร์ชันใหม่นะครับตกแต่งในเวอร์ชันใหม่เสร็จปุ๊บ save as new item ไว้นะฮะมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้ผมที่เราต้องการมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้เองฮะเหมือนที่ผมได้เกริ่นไว้ที่ต้นคลิปเลยนะฮะว่าขั้นตอนมันจะมี2ขั้นตอนใหญ่ๆนะคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวผมซัมอัพให้อีกทีละกันนะครับกันคนที่ยังงงนะฮะดูเสร็จแบบสอนอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็ขั้นตอนแรกนะครับก็ไปโหลด Vloy เวอร์ชันเบต้ามานะครับจากเว็บไซต์ของ Vloy Official มาได้เลยนะฮะติดตั้งโปรแกรมนั้นให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็2ก็คือ
เราจะต้องมีวีลอยเวอร์ชันใหม่อยู่บนเครื่องอยู่ในเครื่องด้วยไม่อยู่บนเครื่องเราจะต้องมีวีลอยเวอร์ชันใหม่อยู่ในเครื่องด้วยนะครับจากนั้นนะครับเปิดวีลอยเวอร์ชันเก่าขึ้นมานะครับเลือกอวตารที่เราอยากจะ import preset ของผมเข้าไปนะครับแล้วก็ไปทำขั้นตอนของการเพิ่ม preset ผมนะครับที่ได้พูดมานะครับเมื่อตอนต้นคลิปนะครับคือไปหาแอป data ใน DC ให้เจอนะครับปุ๊บปุ๊บทำอะไรเสร็จปุ๊บกลับเข้าไปที่โปรแกรมวีลอยเวอร์ชันเก่าอีกครั้งนึงไปที่ผมเลือก preset ผมที่โหลดมานะครับแล้วก็ติ๊ก importform preset นะครับปุ๊บเสร็จทำการ save as เป็นไฟล์ vloy นะครับอย่าไป export ออกมาเป็นไฟล์ vrm นะครับจากนั้นนะครับปิดโปรแกรมเวอร์ชันเก่านะครับเปิดเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไปทำการ convert ไฟล์นะครับแปลงไฟล์ของเวอร์ชันเก่าเนี่ยให้มันใช้งานบนเวอร์ชันใหม่ให้ได้นะครับก็หลังจากที่เราทำการ convert ไฟล์เสร็จแล้วนะฮะแล้วก็เลือกไฟล์ที่เรา convert แล้วเนี่ยในเวอร์ชันใหม่แล้วก็เปิดเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับไปที่หาอยู่กำลังงงอยู่นะฮะไปที่ hair style นะครับกดที่ hair style ปุ๊บไปหา overall hair นะครับตรงนี้ตอนแรกมันจะเป็นมันน่าจะเขียนว่าเป็น unsafe item มั้งนะฮะตรงนี้ตอนนี้มันหายไปแล้วนะเพราะเราเซฟไปแล้วน่าจะเป็น unsafe item มั้งแล้วก็ไปที่กดที่ edit hair style นะครับเข้าไปปุ๊บจะตกแต่งเพิ่มเติมหรือไม่ต้องตกแต่งก็ได้นะครับพอเราทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยกดเครื่องหมายกากบาทปุ๊บกดที่ save as new item ไปเลยนะครับอันนี้ผมจะกด close without saving ไปนะฮะพอเราเซฟเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมาอยู่ในคัสตอมไอเทมตรงนี้นะฮะแล้วก็จะกดสลับไปสลับมาได้แล้วขั้นตอนก็มีประมาณนี้เองนะโอเคครับผมคลิปของวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับใครที่มีคำถามหรือไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยสามารถสอบถามได้เลยนะครับส่วนมีคนสอบถามเข้ามาเหมือนกันว่าไอการไอมันจะมีคลิปนึงที่ผมแนะนำการทำหน้ากากอนามัยเห็นป่ะเป็นหน้ากากสวมหน้ากากใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปบนหน้าโดยที่ใช้แฮร์พรีเซตเหมือนกันเนี่ยจะทำในเวอร์ชันใหม่ได้ไหมผมคิดว่าทำได้นะครับเหมือนกันเลยนะฮะคือไปทำในเวอร์ชันเก่าให้เสร็จก่อนนะฮะแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ vloy ออกมานะครับจากนั้นเนี่ยก็มาคอนเวิร์ตนะครับแล้วก็มาเปิดใช้ในเวอร์ชันใหม่นะฮะแล้วก็ทำเหมือนอย่างนี้ทุกอย่างเลยนะครับประมาณนี้เนาะคลิปของคุณอากาม่าเนี่ยที่ผมเข้าไปดูแล้วก็เขายืนยันแล้วว่าตอนนี้ vloy เวอร์ชันใหม่มันยังทำไม่ได้นะฮะแบบเหมือนของเวอร์ชันเก่าเกี่ยวกับพวกแฮร์พรีเซตเนี่ยเราต้องรอดูในอัปเดตเวอร์ชันต่อไปของ vloy นะครับว่าเขาจะเพิ่มฟังก์ชันนี้มาให้เราเมื่อไหร่นะครับแล้วมันจะทำง่ายกว่าเดิมหรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้คลิปเขาลงประมาณเดือนลงเมื่อพฤศจิกายนของปีที่แล้วนะครับมันก็อาจจะแบบว่าอาจจะยังไม่อัปเดตซะทีเดียวนะฮะก็ยังสามารถใช้ข้อมูลของคุณอากาม่าได้อยู่เรื่องของยังทำในเวอร์ชันใหม่ไม่ได้นะครับคลิปของวันนี้นะครับก็น่าจะเท่านี้แหละเนาะถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับใครที่กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆให้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็เราไปเจอกันบนไลฟ์วันพุธนะฮะกลางอาทิตย์หน้าละกันนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะสำหรับของสัปดาห์ที่แล้วนะคือแม่งมันกดบันทึกไม่ได้ไม่ใช่กดบันทึกดิมันกดไลฟ์ไม่ได้นะทำยังไงก็ทำไม่ได้จริงๆนะผมลองแล้วนะครับเลยต้องยกเลิกไลฟ์วันนั้นไปนะฮะแล้วก็ไปอยู่กับคุณว่านนะฮะก็ยังไงใครที่อยากจะดูไลฟ์ของวันนั้นอ่ะไปดูที่ช่องของคุณว่านนะฮะน้องว่านทีวีได้เลยนะครับก็จะมีเห็นพวกเราเนี่ยเล่นสนุกกันนะครับเต็มที่วันนั้นนะครับเสียดายมากที่คนดูเนี่ยไม่ได้เห็นผ่านสตรีมของผมนะก็ขอแก้ตัวใหม่อาทิตย์หน้าละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันบนไลฟ์กลางอาทิตย์หน้านะครับเจอกันแน่นอนโอเคครับผมบ๊ายบ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 ายUnder the windowsill, I look up at the sky, and the clouds will spell messages addressed to you and I. We will water the plants.